จะพุธนี้พบกับแชมป์ The Mad Singer ซีซั่น4หน้ากากเป็ดน้อยนนทนนท์จำเธอยังรักยังเมตแต่เธออยากดูแลแต่เธอเรื่อยไปแฟนคลับหนาแน่นหล่อก็หล่อนี่มาน้อยกว่ารอบที่แล้วเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเหงื่อออกมือทีนี้ป้ายไฟดูดเสียชีวิตไป2คือเราก็มีเพื่อนที่เต้นเก่งมากแต่ว่าร้องเพลงไม่ได้เลยซาร่าเต้นเก่งร้องเพลงเพราะไงคนนี้นี่เรียกได้ว่านักร้องนำเลยเพราะว่าดนตรีตามหลังตลอดเลยครับผมร้องก่อนห้องกันมาเจอผัดกันพุธนี้2ทุ่ม5นาที I can see you voice มันไม่เข้าจังหวะเนื้อเสียงที่มันควรจะเป็นตามที่ลิปซิงค์จริงๆนะฮะจริงเอางี้เลยพี่บอกเลยว่าถ้าคนนี้เพี้ยนนะพี่เอาพรหมจรรย์มาเป็นเครื่องเดิมพันนี่คุณจะเดี๋ยวนี้เราสามารถเดิมพันในสิ่งที่เราไม่มีได้แล้วเหรอฮะ